สวัสดีครับก็มีหลายๆท่านนะครับส่งคำถามเข้ามาถามนะครับว่าเจ้าป้ายเล็กๆนะครับสีแดงๆนะครับที่ติดอยู่ที่กระเป๋าด้านหลังของกางเกงยีนส์ลีไวส์เนี่ยมันคืออะไรนะครับหลายๆท่านอาจจะไม่รู้นะครับว่ามันคืออะไรเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะมาอธิบายให้ฟังนะครับสำหรับเจ้าป้ายเล็กๆสีแดงๆที่ติดอยู่ที่กระเป๋าด้านหลังของกางเกงยีนส์ลีไวส์นั้นคืออะไรนะครับไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยนะครับเจ้าป้ายตัวนี้นะครับมีชื่อเรียกว่า Red Tab นะครับเจ้า Red Tab เนี่ยนะครับจะมีอยู่ที่กระเป๋าของกางเกงยีนส์ลีไวส์กระเป๋าเสื้อเชิ้ตนะครับกระเป๋าเสื้อแจ็คเก็ตนะครับหรือที่กระเป๋าสะพายอะไรแล้วแต่ของสินค้าของลีไวส์นะครับก็จะมีเจ้าป้าย Red Tab ตัวนี้ติดอยู่นะครับแต่ที่มาที่ไปของเจ้า Red Tab ตัวนี้มันเป็นมายังไงนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังนะครับเจ้าป้าย Red Tab นี่นะครับ Rewind นะครับได้เพิ่มเข้ามานะครับในกางเกงนะครับในปีคศปลายปีคศ1936ต่อ1937เนี่ยนะครับจะเป็นช่วงที่ปีกางเกงยีนส์ Rewind เนี่ยมีป้าย Red Tab เพิ่มเข้ามาที่ตัวกางเกงนะครับเพื่ออะไรนะครับเดี๋ยวเรามาฟังตรงนี้กันนะครับปลายปี1936เนี่ยนะครับ Rewind เพิ่ม Red Tab เข้าไปที่กระเป๋าของกางเกงยีนส์ด้านขวานะครับเพื่อเอาไว้บ่งชี้ว่านี่คือกางเกงของนายรีไวนะครับก็คือเวลากางเกงเขาแขวนขายในร้านขายกางเกงเนี่ยอย่าลืมว่ากางเกงยีนส์รีไวเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ยี่ห้อเดียวนะครับมันก็จะมีกางเกงยีนส์ยี่ห้ออื่นๆเช่นรีแรงเลอร์อะไรพวกนี้ก็แขวนขายด้วยนะครับสมัยก่อนนะครับเขาไอ้เจ้ากระเป๋าหลังของกางเกงเนี่ยไม่ว่ายี่ห้อไหนนะครับก็จะใช้สัญลักษณ์คล้ายๆปีกนกกันทั้งนั้นเลยนะครับเวลาเอามาแขวนรวมๆกันเนี่ยนะครับมันก็ทำให้มองดูว่ามันก็คล้ายๆกันเป็นรุ่นเดียวกันหรือเปล่าอะไรยังไงอย่างนี้ครับนายรีไวเขาก็เลยได้ไอเดียนะครับได้ไอเดียว่าเราจะต้องติดป้าย Red Tab ตัวนี้นะครับเป็นสัญลักษณ์เข้าไปที่สินค้าของเรานะครับที่กางเกงของเรานะครับเพื่อให้ลูกค้านะครับได้มองเห็นชัดเจนนั่นเองนะครับเพื่อให้ลูกค้าได้มองเห็นสินค้าของรีไวชัดเจนนั่นเองหมายความว่าพอกางเกงมันแขวนขายอยู่ในร้านรวมๆกันเนี่ยนะครับไอ้เจ้ากางเกงตัวไหนที่มีป้าย Red Tab ตัวนี้ติดอยู่นะครับนั่นคือกางเกงยีนส์ยี่ห้อ Levi's นั่นเองนะครับอย่างตัวอย่างในภาพนี้นะครับก็จะเป็นกางเกงยีนส์ Levi's ในปีที่ผลิตออกมาก็คือปีคศ1933นะครับโดยประมาณนะครับตัวนี้จะสังเกตได้ว่าที่กระเป๋ากางเกงของ Levi's เห็นครับที่ด้านขวาเนี่ยยังไม่มีป้าย Red Tabติดอยู่เห็นไหมครับอันนี้1933นะเป็น LVC นะครับตัวในภาพนะครับยังไม่มีป้าย Red Tab อยู่นะครับตัวนี้จะมีป้ายสีขาวๆตรงป้ายหนังเห็นไหมครับด้านบนนะครับจะมีตัวอักษร NRA อยู่นะครับจะเห็นได้ว่ายังไม่มีป้าย Red Tab ติดอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะเอาภาพของกางเกงยีนLVC ปี1937ขึ้นมาให้ดูนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นกางเกงที่เริ่มมีป้าย Red Tabสีแดงติดที่กระเป๋ากางเกงแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูภาพพร้อมๆกันครับผมในภาพนะครับจะเป็นกางเกงยีนที่เป็นต้นแบบของปีที่ผลิตก็คือ1937นะครับตัวนี้นะครับจะเห็นว่ามีป้าย Red Tab ติดอยู่ที่กระเป๋าหลังแล้วเห็นไหมครับเมื่อกี้รูปแรกนะครับเป็น1933นะครับยังไม่มีป้าย Red Tab ติดนะครับตัวนี้นะครับก็คือ LVC ที่ผลิตออกมาต้นแบบของเขาก็คือปี1937ก็จะมีป้าย Red Tab ติดอยู่ที่กางเกงแล้วนะครับก็ Red Tab เนี่ยก็จะติดที่เจ้ากางเกงยีนส์ Levi's มาตั้งแต่ช่วงปลายปีคศ1936ถึงจนเรื่อยๆมาดีกว่าไม่ใช่ถึงนะครับตั้งแต่ปลายปีคศ1936ต่อ1937เรื่อยมานะครับแล้วก็นะครับเจ้า Red Tab เนี่ยปัจจุบันนี้นะครับมันไม่ได้มีแค่สีเดียวแล้วนะครับมีมากมายหลายๆสีเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันนะครับในยุคปัจจุบันนี้นะครับป้าย Red Tab เนี่ยไม่ได้มีเพียงแค่สีแดงสีเดียวแล้วนะครับในยุคนี้นะครับมีป้าย Red Tab ออกมาอีกหลายๆสีเลยนะครับซึ่งแต่ละสีมันก็มีความหมายแตกต่างกันไปนะครับคลิปต่อๆไปผมจะเอาความหมายของป้ายของที่ติดที่กระเป๋ากางเกงหรือที่เราเรียก Red Tabของแต่ละสีเนี่ยมาอธิบายแยกย่อยอีกนะครับแต่ว่าคลิปนี้ขอเป็นรวมๆก่อนละกันนะครับอย่างตอนนี้นะครับที่เราเห็นกันอยู่นะครับมันก็จะมีป้ายBlue Tab สีน้ำเงินนะครับสีน้ำเงินที่ติดอยู่ในพวกงาน Made and Craft นะครับ
แล้วก็ป้ายส้มนะครับป้ายสีส้มนะครับป้ายสีส้มเนี่ยจะเป็นงานแฟชั่นนะครับเป็นงานแฟชั่นในยุคเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ที่เห็นอีกก็เป็นป้ายสีขาวนะครับตัวหนังสือสีดำที่จะติดอยู่ที่พวกเสื้อหรือพวกผ้าที่กางเกงผ้าที่เป็นลูกฟูกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ป้ายซิลเวอร์แท็บนะครับพื้นจะเป็นสีเงินนะครับพื้นจะเป็นสีเงินตัวนั้นก็จะเรียกว่าซิลเวอร์แท็บนะครับแล้วก็จะมีป้ายสีอื่นๆอีกนะครับตามออกมาในวาระต่างๆนะครับก็ลองสังเกตดูนะครับตั้งแต่ว่าเราจะดูได้นะครับว่าของแท้ของปลอมนั่นอีกเรื่องนึงแต่ว่าสีป้ายเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าเอาไว้บ่งบอกนะครับตอนในยุคนี้เขาจะเอาไว้บ่งบอกว่าถ้าเป็นสีแดงเนี่ยก็คือรีไวท์501ออริจินอลนะอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเป็นสีน้ำเงินสีน้ำเงินเข้มเนี่ยก็จะเป็นพวก Made and Craft ก็คืองานฝีมือนะครับงานที่ผลิตออกมาด้วยความตั้งใจโดยเฉพาะอะไรอย่างนี้นะครับถ้าเป็นป้ายที่เป็นสีส้มนะครับก็จะเป็นงานกลุ่มแฟชั่นนะครับถ้าเป็นป้ายที่เป็นงานป้ายสีเป็นสีเงินนะครับก็จะเป็นกางเกงในกลุ่ม Silver Tab หรือเป็นงานแบบแฟชั่นที่เป็นแบบพวกฟังพวกพังพวกฮิปปี้อะไรอย่างนั้นหน่อยนะครับก็จะออกแบบแนวทันสมัยล้ำสมัยหน่อยอะไรประมาณนี้ถ้าเป็นซิลเวอร์แท็บนะครับแล้วก็ยังมีป้ายอื่นๆมากมายอย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปหาข้อมูลนะครับของป้ายสีต่างๆพวกนี้นะครับมาให้ได้รับชมรับฟังกันเรื่อยๆนะครับก็อย่าลืมนะครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับท่านไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับการแนะนำแล้วก็ตอบคำถามของบางท่านที่สอบถามเข้ามาเรื่องสีของป้ายแล้วก็ป้ายตัวนี้คืออะไรนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็กด Subscribe กดถูกใจให้เราด้วยจะขอบพระคุณมากๆเลยนะครับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอขอบคุณที่ติดตามรับชมและรับฟังของคลิปนี้ด้วยดีตลอดมานะครับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ